ประโยชน์เยอะมากๆดอกแครกินแก้ไตรกลีเซอไรด์สูงไขมันพอกตับแก้โรคเกายอดอ่อนใบอ่อนดอกแครและฝักอ่อนนิยมลวกน้ำร้อนใช้กินร่วมกับน้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกปลาร้าดอกอ่อนนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิดเช่นแกงส้มดอกแครแกงจืดดอกแครดอกแครผัดหมูหรือกุ้งและดอกแครชุบแป้งทอดกินกับน้ำพริกทั้งนี้มักจะเอาเกสรตัวผู้ออกจากดอกแครก่อนใช้ประกอบอาหารเพื่อลดความขมนะหมอแผนโบราณจะต้มใบแครสดดื่มแก้โรคเกาต์ปวดตามข้อใบอ่อนของแครมีสารบีต้าแคโรทีนสูงมากบำรุงสายตาป้องกันโรคต่อการวิจัยของประเทศอินเดียพบว่าสารสกัดเอทานอลของใบแครมีฤทธิ์ป้องกันการถูกทำลายของตับจากสารเคมีสารกันเสียอาหารแปรรูปสุราได้ดีใครที่มีภาวะตับอักเสบไขมันพอกตับมีอาการปวดเสียดชายโครงด้านขวาท้องอืดประจำอาหารไม่ย่อยมีลมในกระเพาะลำไส้มากลองทานอาหารจากดอกแครบ่อยๆครับแต่ถ้าจะทานเป็นยาไม่ต้องเด็ดเกสรตัวผู้ออกนะครับเพราะยาดีอยู่ที่นี่ส่วนใครมีภาวะไขมันพอกตับไตรกลีเซอไรด์สูงหมอแนะนำให้ทานยาประสาทเจตและตรีพลามหาพิกัดครับทานติดต่อกัน3 เดือนแล้วตรวจเลือดดูนะครับ